นี่ปั๊มนี่เนี่ยปั๊มน้ำเงินมาคุยกับประธานจัดยังไม่ได้เกิดยังไม่ได้ทำประธานได้ได้กันได้ดีหน้าเร็วทำไมไม่ได้สำหรับชาวหมอสองกับประชาชนไปรับความเดือดร้อนจากการที่กูสมทำตรวจภูเก็ตจะมาทำการเอาศพมาทำการเก็บที่นี่เป็นศพที่ไร้ญาติจากที่อื่นนะครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ของหมู่สองของเราส่วนมากประกอบอาชีพทำสวนยางซึ่งจะต้องใช้เวลาในกลางเวลากลางคืนสำหรับประกอบอาชีพซึ่งจะเป็นการเกิดความกลัวเกิดความหวาดกลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอีกอย่างหนึ่งนะครับหมู่สองของเรามีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งมีวัดท่านสุวรรณคูหานะได้ยกฐานะเป็นโมระดับโลกซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเอาสิ่งเหล่านี้มาไว้ในหมู่บ้านของเราชาวบ้านได้รู้เรื่องนี้มานานแค่ไหนครับชาวบ้านเพิ่งรู้ก็ประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิที่ได้มาซื้อที่แล้วก็ปรับไถดินนี่ก็เป็นเวลาน่าจะเกิน1เดือนซึ่งผมได้ข่าวแว่วๆมาว่าการดำเนินงานของมูลนิธิในครั้งนี้ได้รับการยืนยันได้รับคำยืนยันจากผู้นำบ้านบางคนว่าได้เคลียร์กับชาวบ้านได้พูดคุยกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าชาวบ้านเพิ่งรู้ตอนที่ว่าเขามาไถที่เสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะดำเนินการในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้อยากให้ทำไงก็ทางชาวบ้านคงยอมรับไม่ได้นะจะให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้ในหมู่บ้านของเราเพราะว่าเราจะต้องทำการคัดค้านกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าอย่างปัจจัยหลายอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วเร่งตามความมีจำเป็นเร่งเนี่ยมาจนไม่เอาไอ้นี่เขาที่บอกไอ้นี่แกมาเพิ่งรู้เพราะวันมาทันเนี่ยเพิ่งรู้เพราะวันบอกรู้ถึงเขาหงนั่นวันเขาว่าเพื่อจะผ่านนั้นเพื่อเพื่อนกลัวเกิดความกลัวครับมากกว่าแต่ไม่ครบเสียไม่ย้ายเข้ามาโอ้ไม่ย้ายเข้ามาเล่นในโรงงานแก้มายุ่งเลยตรงนี้พี่มาแล้วแต่อยากแก้รอมันเรียบร้อยแล้วปฏิเทพไม่เอาเลยกันนะไม่เอาก็ชี้วัดเดี๋ยวถ้าเข้าวัดเดี๋ยวต้องอีกทีเอาชี้ไปเลยชี้ไปเลยว่านี่นะบอกว่านี่นะจัดการนะครับซึ่งเขาไปยกบอกไปด้วยใส่ปล่อยแล้ว